ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าทำไมการบริหารภาครัฐถึงต้องยึดหลักธรรมาภิบาลแล้วครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าก็เพราะว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐจะทำให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ช่วยลดปัญหาคอร์รัปชันนะสิครับซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.ประธานสุวรรณมงคลวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องธรรมาภิบาลและอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เคยกล่าวเอาไว้ว่าธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารการปกครองที่มุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาตินอกจากนี้การยึดหลักธรรมาภิบาลช่วยให้บุคลากรภาครัฐไม่เพียงแต่มุ่งทำงานให้เสร็จเท่านั้นแต่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จตามเป้าหมายทำให้งานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สะดวกที่จะติดตามรับฟังผ่านทางช่องทางออนไลน์รายการของเรานะคะก็มีนำมาฝากด้วยคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังออนไลน์ได้ผ่านทาง Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมไปถึงโมบายแอปพลิเคชัน TP Channel ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะโหลดเอามาติดเครื่องมือสื่อสารได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android รวมไปถึงเว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะทุกช่องทางที่ได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบ
ับนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการได้แบบสดๆตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ออกอากาศไปพร้อมๆกันกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดพลาดการรับฟังในแต่ละวันรายการของเรามีช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังย้อนหลังกันด้วยค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน YouTube แล้วก็ค้นหาคำ2คำนี้ค่ะคำแรกคือคำว่า TP Channel คำที่2คือคำว่า KPI Channel เมื่อคุณผู้ฟังกดค้นหา2คำนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจะปรากฏช่อง YouTube ขึ้นมา2ช่องก็คือช่อง TP Channel Podcast แล้วก็ช่อง KPI Channel ค่ะอยากที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้กดติดตามช่องทั้ง2ช่องเอาไว้เพื่อที่เวลาทีมงานของเราได้มีการอัปโหลดในส่วนของรายการขึ้นไปก็จะได้มีการแจ้งเตือนจากระบบ YouTube ไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณผู้ฟังให้ได้เข้ามาติดตามสาระความรู้ดีๆจากสถาบันพระปกเกล้ากันค่ะและสำหรับค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามในส่วนของนิทรรศการเคลื่อนที่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิทรรศการนี้เนี่ยนะคะก็มีจัดไปแล้วที่หนึ่งนะคะในพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ายังเข้าชมได้อยู่แล้วก็ณตอนนี้ค่ะก็มีจัดเพิ่มอีกพื้นที่นึงนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเพราะฉะนั้นก็จะนำมาฝากนำมาเชิญชวนให้คุณผู้ฟังที่สนใจแล้วก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ไปเข้าชมในส่วนของนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้ากันนะคะซึ่งค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุณจิตสุภาหวังสิริสมบูรณ์พนักงานพันธรักษ์จากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะได้พบที่เราจะได้เจอในนิทรรศการเคลื่อนที่นี้กันนะคะว่าในแต่ละจังหวัดทั้งในส่วนของนครปฐมเองรวมไปถึงในส่วนของสงขลาเองนั้นเราจะได้พบเจอเนื้อหาในประเด็นไหนอย่างไรในรูปแบบไหนอย่างไรเห็นว่าในปีก่อนๆนี้ก็มีในส่วนของเรียกได้ว่าเป็นโมเดลนะคะให้เราได้เห็นการจำลองอาจจะเป็นในส่วนของรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็อีกมากมายให้เราได้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้ค่ะเรามารอติดตามกันว่าบรรยากาศเนื้อหาสิ่งที่เราจะได้จากการไปชมในเทศกาลในครั้งนี้นั้นเราจะได้อะไรกลับมาบ้างซึ่งตอนนี้ทางด้านของคุณจิตสุภาอยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตสุภาค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะร่วมพูดคุยกันเป็นเรื่องของนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้าค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามคุณจิตสุภาก่อนเลยนะคะว่าในส่วนของการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วก็ในส่วนของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จะมีเนื้อหาอะไรที่คุณผู้ฟังนั้นจะสามารถเข้าไปชมได้บ้างคะค่ะนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้านะคะก็จะเป็นการเหมือนพาพิพิธภัณฑ์นะคะไปนอกสถานที่นะคะก็คือเป็นการจัดนิทรรศการค่ะตามจังหวัดต่างๆนะคะทั่วประเทศไทยเลยค่ะค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะแล้วก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายค่ะแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะระหว่างหน่วยงานค่ะเพราะว่านิทรรศการที่เราไปจัดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆหรือว่าสถานที่ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆค่ะแล้วก็ตัวเนื้อหาของนิทรรศการนะคะหลักๆเราจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1นะคะจะเป็นประชาธิปกธรรมราชาค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะค่ะส่วนที่สองค่ะเป็นเรื่องพัฒนาสยามตามวิถีค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็จะพูดถึงการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองสังคมวัฒนธรรมศาสนาแล้วก็การศึกษาค่ะในส่วนที่สามค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดที่เราไปจัดแสดงนิทรรศการนะคะก็จะเป็นเรื่องเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเรื่องสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ถ้าเป็นจังหวัดที่ท่านเคยเสด็จอะค่ะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จในครั้งนั้นนะคะว่าท่านได้ไปที่ไหนบ้างทำอะไรบ้างค่ะนี่คือในส่วนของเนื้อหาที่จะมีในนิทรรศการเคลื่อนที่ครั้งนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ
ทีนี้ค่ะอยากที่จะให้คุณจิตสุภานะคะได้ลงในส่วนของรายละเอียดในแต่ละช่วงในแต่ละโซนในแต่ละหัวข้อบ้างค่ะว่าในเทศกาลนี้ในแต่ละประเด็นที่ทางด้านเมื่อสักครู่นี้คุณจิตสุภาได้เล่ามานั้นจะมีในส่วนของรายละเอียดในเรื่องไหนอย่างไรบ้างคะค่ะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดอะนะคะก็ในส่วนที่หนึ่งค่ะที่เป็นพระราชประวัตินะคะก็จะมีตั้งแต่การพระราชสมภพนะคะการเสด็จไปทรงศึกษาที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับพระราชนิยมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาการทรงพระอักษรหรือว่าการถ่ายภาพยนตร์การถ่ายภาพนะคะที่เป็นเหมือนพระราชนิยมของท่านนะคะแล้วก็จะมีพระราชประวัตินะคะของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะมีเรื่องการอภิเษกสมรสแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับท่านก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็การพระราชทานรัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็ไปจนยาวไปจนถึงการสละราชสมบัตินะคะแล้วก็บั้นปลายแห่งประชาชีพที่ท่านเนี่ยได้ต้องประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะในส่วนที่สองค่ะที่เป็นพัฒนาสยามตามวิถีนะคะก็จะมีการพูดถึงการพัฒนาประเทศนะคะอย่างหลักๆที่อยากจะแนะนำก็คืออาจจะเป็นการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้านะคะแล้วก็การพัฒนาทางรถไฟการคมนาคมต่างๆนะคะถ้าเป็นเรื่องสังคมศาสนาก็จะมีการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกนะคะในประเทศสยามค่ะก็มีการก่อตั้งราชบัณฑิตยสภานะคะการพิพิธภัณฑ์พนครนะคะแล้วก็มีหอสมุดสำหรับพนครค่ะแล้วก็จะมีสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเป็นการก่อตั้งของศาลาเฉลิมกรุงนะคะโรงมหรสพในกรุงเทพนะคะแล้วก็จะมีเรื่องเหตุการณ์สำคัญอื่นๆอีกค่ะเช่นปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงนั้นนะคะก็คือจะเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกแล้วก็จะมีการเรื่องการเมืองการปกครองก็จะมีด้านเกี่ยวกับอภิรัฐมนตรีสภาค่ะมีเรื่องร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นนะคะก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในนอกจากเนื้อหาแล้วนะคะก็จะมีเป็นเหมือนวัตถุจำลองค่ะที่อยู่ในนิทรรศการนะคะซึ่งวัตถุจำลองเนี่ยก็จะมีเป็นโมเดลอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะแล้วก็มีตัวรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็พานแว่นฟ้าส่วนอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นหนังสือส่วนพระองค์อะค่ะซึ่งเราก็ได้จำลองหนังสือส่วนพระองค์นะคะที่มีเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็เหมือนเป็นฉลองพระเนตรค่ะเพื่อให้เห็นว่าท่านเนี่ยโปรดการอ่านหนังสือค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็คือจะมีเป็นตัวเมมโมรี่บ็อกซ์ค่ะเป็นกล่องแห่งความทรงจำนะคะที่เหมือนเราเป็นเรียงไทม์ไลน์ค่ะว่าในแต่ละปีมีปีไหนบ้างมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้นบ้างตลอดรัชสมัยเลยค่ะค่ะก็เรียกได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบนะคะที่ได้ถูกหยิบยกนำมาจัดในส่วนของนิทรรศการเคลื่อนที่ทีนี้อยากจะขออนุญาตสอบถามคุณจิตสุภาค่ะว่าในนิทรรศการเนี่ยจะเป็นการจัดที่ให้ทางด้านของผู้ที่สนใจเข้าไปยืนอ่านตามป้ายนิทรรศการต่างๆหรือว่าจะมีการหยิบยกเอาเทคโนโลยีหรือว่าการจัดในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวอื่นๆมาเสริมด้วยสำหรับการจัดนิทรรศการครั้งนี้ไหมคะอ๋อในนิทรรศการครั้งนี้ค่ะก็คือเหมือนจะเป็นการผสมผสานนะคะก็คือจะมีทั้งสื่อที่เป็นวิดีโอที่จะเล่าเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับภายในนิทรรศการอะค่ะแล้วก็จะมีเป็นบอร์ดเนื้อหาให้ผู้เข้าชมเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเช่นกันค่ะค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณจิตสุภาก็จะบอกว่ามีโมเดลที่จำลองออกมาให้ทางด้านของผู้เข้าร่วมนั้นได้เห็นได้สัมผัสกันด้วยนอกจากนี้ค่ะอยากจะสอบถามว่าในส่วนของนิทรรศการนี้มีในส่วนของการรองรับภาษาต่างประเทศอื่นๆไหมคะหรือว่ามีเป็นไกด์นำชมนิทรรศการไหมคะอ๋อใน
ตัวนิทรรศการอะนะคะที่อยู่เนื้อหาที่อยู่บนบอร์ดนะคะจะเป็นภาษาไทยค่ะแต่ว่าเราก็จะมีเป็น QR code ค่ะให้ดาวน์โหลดเนื้อหาภาษาอังกฤษนะคะเป็นไฟล์ PDF ค่ะสามารถอ่านจาก QR code ได้เช่นกันค่ะนั่นแปลว่าทางด้านของผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยสามารถที่จะโหลดตัว QR code นี้แล้วก็เหมือนกับว่าเซฟ PDF นี้เก็บเอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นประโยชน์ในอนาคตอาจจะใช้ทำงานวิจัยหรือว่าการทำรายงานอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ก็สามารถที่จะสามารถขอเป็นสแกน QR code เป็นไฟล์ PDF ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ขออนุญาตสอบถามคุณจิตสุภาอย่างนี้ค่ะว่าในส่วนของการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้านี้จริงๆแล้วเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมีการจัดมาตั้งแต่ในช่วงไหนอย่างไรแล้วมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามาตลอดทุกปีเลยไหมคะโครงการนิทรรศการเคลื่อนที่นะคะน่าเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณปี2558ถึง2559ค่ะแล้วก็ยังดำเนินมาถึงปี2565ค่ะซึ่งในแต่ละปีอะค่ะเราก็จะเดินทางไปยังจังหวัดในประเทศไทยนะคะโดยช่วงหลังมาเนี้ยค่ะเราก็จะเดินทางไปทั้งหมดปีละประมาณ4จังหวัดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเลือกจากจังหวัดที่รัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเคยเสด็จไปมาก่อนค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะบางจังหวัดอาจจะท่านอาจจะยังไม่เคยเสด็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปนะคะเราก็จะเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้นแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลของท่านด้วยค่ะโดยในปีนี้นะคะเราก็ไปทั้งหมด4จังหวัดค่ะโดย2จังหวัดแรกที่เราได้ไปจัดมาแล้วนะคะก็คือจังหวัดที่1เนี่ยที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะแล้วก็จังหวัดที่2นะคะก็คือที่พิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติสงขลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะอันที่เป็นจังหวัดสงขลานี่คือช่วงนี้มั้ยคะหรือว่าแต่ละที่พร้อมกันที่นครปฐมจัดแสดงถึงวันที่31สิงหาคมค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลาเนี่ยจะแสดงถึง30กันยายนค่ะก็ยังมีเวลาอยู่ยังสามารถไปชมกันได้ค่ะก็คือเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้าเหมือนกันทั้งที่นครปฐมแล้วก็ที่สงขลาถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอ๋อนั่นแปลว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่ใกล้พื้นที่ไหนก็สามารถที่จะไปดูในพื้นที่นั้นได้อย่างเช่นอยู่ใกล้นครปฐมก็ไปที่นครปฐมได้ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ในพื้นที่สงขลาก็สามารถที่จะไปในพื้นที่สงขลาได้ใช่ค่ะอ๋อในส่วนของการเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้ค่ะคุณจิตสุภาขาเปิดให้เข้าชมวันไหนอย่างไรกี่โมงบ้างคะค่ะถ้าเป็นที่หอภาพยนตร์น่ะนะคะมีตัวนิทรรศการนะคะจะอยู่ชั้น5นะคะอาคารสรรพศาสตร์สุภกิจค่ะค่ะซึ่งที่หอภาพยนตร์นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะเวลา 10:00 ถึง 17:00 เย็นค่ะค่ะส่วนที่พิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติสงขลานะคะจะเปิดให้บริการวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่ 9:00 เช้าถึง 16:00 เย็นค่ะมีค่าเข้าชม30บาทที่สงขลามีค่าเข้าชมในส่วนของนครปฐมมีด้วยไหมคะถ้าที่นครปฐมต้องลองสอบถามกับทางเขาว่าเพราะว่าเขาจะมีหลายเหมือนมีจุดให้ชมหลายส่วนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีในส่วนของสถานศึกษาน้องๆ นักเรียนคุณครูอยากที่จะพาน้องๆไปเที่ยวชมอยากจะพาน้องๆไปเรียกได้ว่าศึกษาหาความรู้สามารถที่จะติดต่อเข้าเป็นหมู่คณะได้ไหมคะหรือว่าสามารถที่จะwalk in เข้าไปได้เลยสามารถติดต่อกับทางสถานที่ได้เลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลานะคะแล้วก็ที่หอภาพยนตร์ค่ะสามารถติดต่อไปทางสถานที่สองที่นี้ได้เลยค่ะก็คือทางเขาก็จะมีการจัดการให้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปเป็นหมู่คณะก็อาจจะมีเป็นสมุดกิจกรรมค่ะค่ะทางของนิทรรศการนะคะก็มีสมุดกิจกรรมด้วยไว้ให้สำหรับผู้เข้าชมได้เหมือนทำกิจกรรมไปด้วยแล้วก็ดูนิทรรศการไปด้วยค่ะค่ะ
ก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมให้น้องๆนั้นเหมือนเป็นการเสริมเพิ่มเติมในส่วนของความเข้าใจแล้วก็ในเรื่องของการที่จะดูในส่วนของเนื้อหาต่างๆด้วยนะคะทีนี้ขออนุญาตสอบถามคุณจิสุภาค่ะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยได้มีการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่อยู่ใน2พื้นที่ด้วยกันนั่นก็คือในพื้นที่นครปฐมแล้วก็ในพื้นที่สงขลาเลยอยากที่จะให้คุณจิสุภาค่ะได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสักนิดนึงค่ะว่าในส่วนของพื้นที่ทั้ง2พื้นที่นี้นั้นมีเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในเรื่องไหนอย่างไรบ้างคะค่ะถ้าเป็นจังหวัดนครปฐมมานะคะค่ะก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะเคยเสด็จพระราชดำเนินไปเมื่อตอนน่าจะช่วงที่ท่านเหมือนเพิ่งขึ้นครองราชนะคะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยสวรรคตนะคะก็คือหลังจากงานพระราชพิธีพระบรมศพเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะก็เหมือนนำพระบรมอัฐิอะค่ะรัชกาลที่6เนี่ยไปประดิษฐานที่พระปฐมเจดีย์นะคะที่เป็นวิหารพระร่วงโรจนารีย์นะคะแล้วก็คือเหมือนอย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะว่ารัชกาลที่6เนี่ยมีความผูกพันกับจังหวัดนครปฐมค่อนข้างมากนะคะดังนั้นก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่รัชกาลที่7นะคะนำพระบรมอัฐินะคะไปประดิษฐานไว้ที่พระปฐมเจดีย์ค่ะแล้วก็ในคราวเดียวกันนะคะก็ได้มีการสมโภชพระปฐมเจดีย์ค่ะในงานนี้ด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะก็จังหวัดสงขลาเนี่ยก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานเช่นกันนะคะค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะได้เคยเสด็จไปยังจังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะในคราวที่คือท่านเนี่ยเสด็จประพาสมณฑลปัตตานีนะคะแล้วก็ได้ไปที่จังหวัดสงขลาด้วยซึ่งในการเสด็จครั้งนี้นะคะท่านก็ได้เหมือนเสด็จไปยังเป็นพระตำหนักเขาน้อยค่ะซึ่งพระตำหนักเขาน้อยเนี่ยนะคะก็เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงรบลีลาเมศค่ะค่ะซึ่งเป็น อดีตข้าหลวงของมณฑลนครศรีธรรมราชนะคะโดยในการเสด็จครั้งนี้ค่ะท่านก็ได้ไปยังสถานที่สำคัญหลายที่นะคะค่ะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลาเช่นกันค่ะแล้วก็เหตุการณ์สำคัญอีกอย่างนึงนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือท่านเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่พระตำหนักเขาน้อยค่ะในคราวที่เกิดเหตุการณ์กบฏบวรเดชตอนพุทธศักราช2476นะคะค่ะซึ่งในครั้งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมทีเนี่ยประทับอยู่ณวังไกลกังวลนะคะแต่พอเมื่อมีเหตุการณ์กบฏบวรเดชเกิดขึ้นนะคะค่ะก็คือท่านก็เลยเหมือนไปประทับที่พระตำหนักเขาน้อยนะคะเพื่อที่เหมือนจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่แบบอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับทั้งสองฝ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะท่านก็ต้องเสด็จไปประทับที่พระตำหนักเขาน้อยเพราะว่ามีความสงบนะคะแล้วก็ห่างไกลจากพยัญชนะค่ะประมาณ2เดือนค่ะแต่ก็คือขณะที่ท่านไปทำอยู่ที่นั่นนะคะท่านก็ยังคงได้รับข่าวสารแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระนครนะคะเวลานั้นอยู่เสมอแล้วก็เหมือนให้คำประมาณว่าให้คำแนะนำอะค่ะกับรัฐบาลตอนนั้นว่าแบบต้องแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบแล้วก็ปราศจากความรุนแรงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็พอหลังจากที่เหตุการณ์ครั้งนี้สงบลงอะค่ะท่านก็เสด็จกลับพระนครค่ะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นความสำคัญนะคะของทั้งสองพื้นที่นี้ที่ทางด้านของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เลือกที่จะลงไปจัดในส่วนของนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้าขออนุญาตสอบถามคุณจิตสุภาอย่างนี้ค่ะว่าในปีนี้จะมีการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่นี้ไปยังพื้นที่ไหนในอนาคตอีกไหมคะเอาเฉพาะในปีนี้ก่อนในปีนี้นะคะพอในปีนี้เนี่ยอีก2จังหวัดที่เราจะไปนะคะก็จะเป็นจังหวัดปทุมธานีค่ะที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าอมวช.ค่ะแล้วก็จังหวัดสุดท้ายนะคะเราจะไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาคุณทินค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคงอาจจะต้องรบกวนให้คุณจิตสุภานะคะได้เล่าถึงความสำคัญของในอีก2จังหวัดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเป็นองค์ความรู้ไว้เผื่อเอาไว้เลยละกันสำหรับในพื้นที่ปทุมธานีแล้วก็สุราษฎร์ธานีว่ามีความสำคัญกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไรหรือว่ามีความสำคัญในส่วนของสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีอย่างไรบ้างคะค่ะถ้าเป็นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะที่เราจะไปจัดที่อพวชนะคะด้วยความที่เป็นองค์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะทางเราก็เลยจะเหมือนหาเนื้อหาข้อมูลที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีค่ะโดยเรื่องที่เราจะพูดถึงนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคาที่ปัตตานีค่ะค่ะโดยเกิดในรัชสมัยของรัชกาลที่7นะคะแล้วท่านเนี่ยก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปชมสุริยุปราคาที่ปัตตานีด้วยค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีการพูดถึงเรื่องการสาธารณสุขค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเรื่องวิทยาศาสตร์กับการสาธารณสุขอะค่ะอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากในรัชสมัยของท่านนะคะแต่ว่าเหมือนก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะคะจากรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่6ค่ะก็เดี๋ยวอยากให้ลองไปชมกันว่าแบบเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไงคะถึงไม่โดดเด่นนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่มากพอสมควรเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นที่ค่ะเชิญค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ท่านเนี่ยได้เสด็จไปยังเกาะพะงันนะคะแล้วก็เกาะสมุยค่ะแล้วก็มีที่เกาะพะงันนะคะก็มีการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อเรื่องแหวนวิเศษค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเป็นเหมือนเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์สี่พระหัตถ์นะคะที่ท่านเนี่ยเป็นคนเหมือนเรียบเรียงเองแล้วก็ถ่ายทำเองด้วยค่ะค่ะโดยนักแสดงที่อยู่ในเรื่องอะค่ะก็จะเป็นเหมือนบุคคลใกล้ชิดของท่านนะคะแล้วก็ในเรื่องแหวนพิเศษเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นเหมือนเป็นภาพยนตร์ที่ให้ข้อคิดกับเด็กอะนะคะเป็นเหมือนภาพยนตร์สอนใจให้มีข้อคิดให้ได้คิดตามค่ะค่ะนี่คือในส่วนของเนื้อหาคร่าวๆนะคะของเรียกได้ว่าอาจจะเป็นพอยต์หลักนะคะที่จะถูกหยิบยกนำมาเพื่อเอาไปจัดนิทรรศการตามธีมตามลักษณะอย่างที่คุณจิตสุภาได้บอกก็คือในส่วนของจังหวัดปทุมธานีก็อาจจะเป็นเน้นในเรื่องของการวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยทีนี้ค่ะอยากที่จะให้ทางด้านของคุณจิตสุภานะคะได้เชิญชวนให้คุณผู้ฟังค่ะได้เข้าไปเยี่ยมชมในส่วนของนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้าที่จัดอยู่ในขณะนี้นะคะในพื้นที่นครปฐมแล้วก็สงขลาแล้วก็อยากให้เชิญชวนต่อยอดของในอนาคตที่จะไปจัดในพื้นที่ปทุมธานีรวมไปถึงสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะค่ะก็ยังมีเวลาชมอยู่นะคะทางที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะจังหวัดนครปฐมนะคะจะแสดงถึงวันที่31สิงหาคมค่ะแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติสงขลานะคะจะแสดงถึงวันที่30กันยายนค่ะแล้วก็ภายในเดือนกันยายนน่ะนะคะนิทรรศการจากนครปฐมเนี่ยก็จะไปจัดแสดงที่ปทุมธานีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ปทุมธานีนะคะแล้วก็ในเดือนตุลาคมเนี่ย
นิทรรศการจากสงขลาก็จะไปที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาปุณพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็อยากให้ลองถ้าอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปชมได้ที่ณสถานที่นั้นเลยนะคะอยากให้ลองชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็จะได้ร่วมสนุกร่วมหาความรู้ด้วยกันนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นในส่วนของโครงการดีๆที่นำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้านะคะทีนี้ค่ะในวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณจิตสุภาแล้วเลยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของนิทรรศการเคลื่อนที่โดยปกติแล้วทางพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเองเนี่ยได้มีการจัดอยู่บ่อยมากน้อยขนาดไหนคะแล้วก็อย่างในอนาคตเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่เหลือก่อนจะถึงสิ้นปีนี้ค่ะยังมีนิทรรศการเคลื่อนที่อื่นๆในเนื้อหาอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของมองสยามตามรอยพระปกเกล้าอีกไหมคะอ๋อถ้าเป็นตัวโครงการนิทรรศการเคลื่อนที่ของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือจะมีจัดแสดงปีละ4จังหวัดค่ะซึ่งปีนี้เราก็จัดไปแล้ว2จังหวัดใช่ไหมคะก็เหลืออีก2จังหวัดโดยแต่ละจังหวัดอะค่ะก็คือเราจะมีระยะเวลาการจัดแสดงอยู่ประมาณ 3-4 เดือนอะค่ะแล้วแต่พื้นที่ค่ะค่ะก็คือจะเป็นโครงการมองสยามตามรอยพระปกเกล้าเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยเนื้อหาส่วนใหญ่อะค่ะจะก็คือจะเป็นแนวทางเดียวกันค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละปีจะมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆหรือว่าแบบมีสโคปเนื้อหาใหม่หรือเปล่าเลยค่ะก็คือต้องติดตามค่ะก็คือในส่วนของเนื้อหาที่ได้จะมีการจัดแสดงเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่นั้นๆที่นิทรรศการไปจัดด้วยอย่างที่คุณจิตสุภาได้บอกใช่ไหมคะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้อยากที่จะสอบถามคุณจิตสุภานิดนึงค่ะถึงฟีดแบคตั้งแต่ปีก่อนๆด้วยก็ได้นะคะว่าทางด้านของผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมในส่วนของนิทรรศการในแต่ละพื้นที่ในแต่ละปีที่ผ่านมานั้นมีฟีดแบคเกี่ยวกับนิทรรศการเคลื่อนที่นี้ยังไงบ้างคะค่ะเท่าที่ได้เห็นภาพอะนะคะก็ส่วนใหญ่จะเห็นเด็กๆค่ะเด็กๆนักเรียนที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดอะนะคะก็จะเป็นเด็กๆนักเรียนที่ชอบเล่นเกมชอบมีการทำสมุดกิจกรรมอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบช่วยกันหาข้อมูลในนิทรรศการนะคะเพื่อมาตอบคำถามแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เห็นเยอะๆก็จะเป็นเนี่ยค่ะจะเป็นการเหมือนทำกิจกรรมที่เรามีให้อ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างปีนี้ค่ะจะมีแค่สมุดกิจกรรมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีวัตถุจำลองให้ดูแต่อย่างของปีก่อนหน้านี้ค่ะปีที่แล้วเนี่ยก็มีเป็นเหมือนตัวสแตมป์อะค่ะตัวสแตมป์ให้เก็บตามจุดก็จะเห็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยไปยืนเหมือนยืนมุงกันอยู่ที่ตัวสแตมป์อะค่ะก็เหมือนคอยเก็บจุดให้ครบเนี่ยค่ะก็น่ารักดีค่ะมีแบบทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เล่นกิจกรรมภายในนิทรรศการค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าไปค้นหาความรู้อาจจะเอาไปใช้ต่อยอดนะคะในอนาคตในเรื่องของการเรียนได้หรือว่าอาจจะนำไปทำรายงานได้ด้วยก็ได้นะคะทีนี้ค่ะในส่วนของปีต่อๆไปในปี2565 66 67ได้มีการพูดคุยได้มีการประชุมวางแผนกันไหมคะว่าจะมีการจัดนิทรรศการในรูปแบบไหนอย่างไรหรือว่าจะมีการต่อยอดจากของปีต่อๆมาอย่างไรนะคะคุณจิตสุภาคะค่ะจริงๆเราก็ยังไม่ได้วางแผนมากขนาดนั้นนะคะก็ถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนเดิมค่ะก็คือ1ปี4จังหวัดแล้วก็เนื้อหาเมนหลักก็คือยังคงเดิมค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปตามแต่ละจังหวัดที่หรือพื้นที่ที่เราไปนะคะและตอนนี้ยังเป็นแนวเดิมอยู่ค่ะเป็นแนวทางเดิมอยู่ค่ะ
ก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดอย่างที่ได้เรียนแจ้งค่ะสนใจอยากที่จะเข้าชมนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าอยากจะพาคณะนักเรียนนักศึกษาเข้าไปศึกษาหาความรู้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปยังสถานที่จัดได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีในส่วนของค่าเข้าอะไรเล็กๆน้อยๆตรงนี้อยากที่จะให้ติดต่อไปทางด้านของสถานที่จัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของรูปแบบการนำเสนอนั้นอย่างที่คุณจิตสุภาบอกค่ะก็จะมีหลากหลายนะคะมีทั้งโมเดลนะคะมีทั้งภาพวิดีโอในส่วนของแสงสีเสียงนะคะที่คุณผู้ฟังนั้นก็จะได้เห็นซึ่งจะทำให้เด็กรุ่นใหม่นั้นได้เห็นบรรยากาศในอดีตด้วยว่าในอดีตนั้นเขามีการจัดงานหรือว่ามีลักษณะในการทำกิจวัตรในสมัยก่อนอย่างไรด้วยนะคะค่ะค่ะทีนี้อยากที่จะเมื่อสักครู่นี้ก็ให้คุณจิตสุภานะคะได้เชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้มาเข้าร่วมเข้าชมในส่วนของนิทรรศการแล้วสุดท้ายนี้อยากที่จะให้คุณจิตสุภาค่ะได้สรุปในส่วนของผลลัพธ์นะคะจากโครงการจัดโครงการมองสยามตามรอยพระปกเกล้านิดนึงค่ะค่ะก็โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้านะคะก็เหมือนเป็นการเผยแพร่นะคะความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำพันธ์ชันนีนะคะ mm-hmm. แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ไปในตัวด้วยค่ะเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับรัชกาลที่7ค่ะก็คือเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่คนอาจจะรู้ยังไม่ทราบมากนักนะคะก็คือการจัดเอกสารค่ะเนี่ยค่ะก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระองค์ท่านแล้วก็เป็นการสร้างความรู้สร้างองค์ความรู้ให้แก่เด็กๆแก่นักเรียนแล้วก็แก่ผู้เข้าชมด้วยค่ะทีนี้ขออนุญาตคุณจิตสุภาอีกนิดนึงค่ะพอดีว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ในแต่ละพื้นที่ที่ทางด้านของโครงการมองสยามตามรอยพระปกเกล้าได้ไปจัดในแต่ละพื้นที่จังหวัดเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ฟังหรือว่ามีพี่น้องประชาชนสนใจแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ในพื้นที่ที่ได้มีการจัดงานอย่างปีนี้มีในส่วนของนครปฐมสงขลาแล้วก็ปทุมธานีสุราษฎร์ธานีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากทั้ง4จังหวัดนี้มีช่องทางออนไลน์ที่สามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมในส่วนของนิทรรศการนี้ไหมคะมีจัดในรูปแบบออนไลน์ไหมคะอ๋อถ้าในนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้ายังไม่มีแบบออนไลน์นะคะแต่ว่าสามารถเดิมทีค่ะในพิธีเปิดนิทรรศการนะคะจะมีการบรรยายค่ะการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทรรศการนะคะแล้วก็เป็นการบรรยายของอาจารย์ธงทองจันทรังสุนะคะก็ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้ที่ Facebook ของพิพิธภัณฑ์ค่ะก็จะมีทิงประชาธิปกมิวเซียมนะคะเป็นเพจ Facebook ของพิพิธภัณฑ์เลยค่ะสามารถเข้าไปชมได้ค่ะอาจารย์เล่าเรื่องสนุกมากเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อาจจะอยู่ห่างไกลจากพื้นที่จัดงานทั้ง4จังหวัดนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของการบรรยายได้นะคะในเพจ Facebook ของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณจิตสุภาหวังสิริสมบูรณ์พนักงานพันธรัตน์จากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้หยิบยกเอานิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้าประจำปี2565นี้มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาแชร์ให้คุณผู้ฟังมาเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมติดตามกันขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ดิฉันและทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่บริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดสงขลาณขณะนี้ยังสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมในส่วนของนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้าได้ยังทันอยู่นะคะส่วนในอนา
าคตค่ะก็จะมีการ move นะคะในส่วนของเทศกาลไปจัดในพื้นที่ปทุมธานีแล้วก็สุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะไปติดตามไปเยี่ยมชมได้ในแต่ละจังหวัดที่ได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบก็ย้ำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับใน4จังหวัดที่ได้มีการจัดเทศกาลเคลื่อนที่ประจำปีนี้ส่วนในปีต่อไปนะคะจะมีการจัดในพื้นที่ไหนอย่างไรในหัวข้อไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตข้อมูลแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้มีการร่วมพูดคุยกับทางด้านแขกรับเชิญนะคะเพื่อที่จะมาเชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะคะได้ไปร่วมกันเยี่ยมชมในส่วนของเทศกาลค่ะซึ่งอย่างที่คุณจิตสุภาบอกนะคะว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนั้นก็จะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมไปถึงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งในเทศกาลนะคะที่ลงไปจัดนั้นในแต่ละพื้นที่ก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่คุณจิตสุภาเล่าให้ฟังค่ะว่าในส่วนของปทุมธานีก็จะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นเนื้อหาอย่างไรต้องลงไปติดตามด้วยตัวเองค่ะซึ่งก็เรียนเชิญชวนนะคะให้คุณผู้ฟังที่อาจจะมีเวลาว่างแล้วก็สนใจรวมไปถึงน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อยากจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชประวัติรวมไปถึงพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้ฝากเอาไว้ค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชาค่ะคุณนิชาจะมีประเด็นในเรื่องใดร่วมพูดคุยกับวิทยากรต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับค่ำคืนนี้ดิฉันนิสราเพ็งขำต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่าคงไม่มีประชาชนประเทศไหนในโลกที่จะไม่ปรารถนาสันติภาพจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าอันนี้แน่นอนครับเพราะความขัดแย้งไม่ว่าจะเรื่องไหนล้วนนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งสิ้นก็อย่างที่มิคาอิลกอร์บาชอฟอดีตประธานาธิบดีแห่งสหภาพโซเวียตเคยกล่าวเอาไว้ว่าทุกประเทศในโลกเปรียบเสมือนนักไต่เขาบนเชือกเส้นเดียวกันซึ่งอาจจะขึ้นถึงยอดเขาหรือหล่นลงมาพร้อมๆกันซึ่งนโยบายปฏิรูปของมิคาอิล กอร์บาชอฟนำมาซึ่งการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตและการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินที่แบ่งแยกประเทศเยอรมนีลงคุณอุปการนันใหญ่หลวงที่กอร์บาชอฟได้ฝากไว้กับโลกก็คือการยุติสงครามเย็นจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีค.ศ.1990นั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมข้ามความย้ำหมิ่น
่อแล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูนอนออกบนเบี้ยชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเฮือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมารำเรียงจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้